ฮัลโหลโยวาซาบครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับลักกี้ฮาเมลโดยวันนี้นะครับผมพี่เพื่อจะทำการพาน้องช้างแปลงร่างไปเป็นราชาฟรีไฟเว้ยแต่ก่อนที่เราจะพาน้องช้างไปแปลงโฉมเนี่ยแวะไปดูกิจกรรมแป๊บกิจกรรมที่1นะผมเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับเพียงแค่น้องเติมเพชรครบ499เพชรเนี่ยก็จะรับไปเลยนะผมไอวอลสุดเท่รู้สึกว่าไอวอลนี้เนี่ยจะเป็นการ X กับ BTS นะครับผมทุกคนเจโนกิจกรรมนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่25มีนาถึงวันที่31มีนาคมเท่านั้นนะครับกิจกรรมที่2นะผมก็เป็นการคอลแลบระหว่าง BTS กับ Free Fire เหมือนเดิมนะครับโดยกิจกรรมนี้เราก็ต้องทำการหมุนนำคริสตัลเนี่ยไปแลกชุดนะผมน้องๆก็แบบว่ามีทั้งหมด7ชุดนะครับผมซึ่งตัวศิลปินของวง BTS เนี่ยออกแบบเองเลยนะครับคอลเลคชันน่าสะสมแบบนี้เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับกิจกรรมนี้มีตั้งแต่วันที่26มีนาจนถึงวันที่1เมษายนเท่านั้นนะไปต่อที่ร้านค้าโมโคครับทุกคนน้องๆดูชุดไอ้หนุ่มนักรบมังกรสุดเท่นะครับ wow. แล้วก็มีไอเทมอื่นอีกมากมายนะผมทุกคนโดยระยะเวลากิจกรรมนี้มีตั้งแต่วันที่25มีนาจนถึง31มีนาคมนี้เท่านั้นนะ wow. กิจกรรมที่4นะผมทุกคนเป็นปืน M14 Lily Pearl นะครับรู้สึกว่าสกินนี้เนี่ยมันจะดูน่าเกรงขามมากเลยนะทุกคนwow. มันจะเป็นหน้ายักษ์นะครับผมแล้วก็มีไฟเพลิงวิ่งๆสแตทก็โหดนะครับผมดาเมจบวก2แม่งยำบวก1โอ้โหน้องๆคนไหนที่อยากได้ก็ต้องมาหมุนที่ตู้เวสปันรอยัลนะครับมีตั้งแต่วันที่25มีนาถึงวันที่25เมษายนนี้เท่านั้นนะ Yahoo! กิจกรรมสุดท้ายนะครับทุกคนพี่เพื่อนก็ต้องขอน้องๆเนี่ยเข้าร่วมชมฟรีไฟโปลีซีซั่นที่6นะครับผมในวันที่2ถึง3เมษายนนะครับเวลาเที่ยงครึ่งถ้าหากมีคนดูครบตามจำนวนเนี่ยก็จะได้รับไอเทมฟรีๆไปเลยนะครับผมอย่าลืมไปชวนเพื่อนมาดูนะช่องทางการรับชมก็คือช่อง YouTube Garena Free Fire Thailand นะครับโอเคมาทุกคนไปตอนนี้เราได้ทำการเข้ามาที่ ID น้องช้างนะครับผม wow. น้องๆสังเกตที่เพจพี่มีประมาณ 5,700 เพจนะครับ ก็คือวันนี้พี่พ่อจะทำการซื้อชุดใหม่ให้น้องช้างครับผมทุกคน เพราะว่าพี่เห็นไอ้ช้างเนี่ยมันใส่ชุดเดิมมาหลายปีแล้วนะครับผมโดยชุดที่พี่เพิ่มจะซื้อให้น้องช้างเนี่ยมันอยู่ในกิจกรรมนี้นะผมทุกคนเป็นกิจกรรมกล่อง BTS นะครับน้องๆดูพี่เพิ่มจะเปิดให้ดูนะครับนี่เป็นไงมีก้ามทองด้วยครับ Yahoo! แต่ที่เซอร์ไพรส์เลยก็คือชุดนี้เนี่ยมันอยู่ในกล่อง49เพชรเท่านั้นเองครับผมทุกคน นั่นก็แปลว่าก้ามทองอันนี้เนี่ยก็ไม่แพงเลยนะครับ ชุดต่อไปก็จะเป็นเชโดดูเป็นชุดพี่เสือนะครับผมเฮ้ยทำไมเซิร์ฟนี้มันดูเหมือนว่าเขาแต่งตัวมาให้เลยวะทุกคน huh? เทจ่าแล้วก็เป็นหัวขาวนะครับโอ้โหนี่หัวขาวแต่ว่าทรงผมเป็นของก้ามทองเลยนะแม่งแต่งมั่วหรือเปล่าวะเรามาดูที่การแลกโทเค็นครับผมทุกคนแต่ละชุดนี่ก็จะใช้ประมาณ150โทเค็นนะครับ huh? ก็จัดว่าเยอะอยู่นะไปเลยน้องพี่เพื่อนทำการซื้อให้ไอ้ช้างเลยนะครับผมเริ่มจากประมาณ20กล่องนะครับอุ้ย980เพชรเลยเหรอวะแพงอยู่อ่ะเนี่ยไปครับน้องเปิดมาเลยน้องรัวๆเฮ้ยได้เลยวะเอ้าเวอร์จัดกระปุ่ม20กล่องออกเลยเฮ้ยก็แบบว่าคนมันดวงดีนะครับผมสงสัยแบบว่าเขาสงสารน้องช้างไงกลัวน้องช้างแบบไม่มีเสื้อผ้าใส่อะไรเงี้ยใส่แต่ชุดสีชมพูกำๆอะไรประมาณนั้นน่ะน้องๆดูครับผมนี่คือโฉมหน้าของไอชานะครับนั่นคือแม็กซิมนั่นเองเฮ้ยโอ้โหและที่สำคัญก็คือมีปักธงอะครับทำไมเหรอเซิร์ฟนี้พี่เพิ่มได้ทำการมาซื้อปักธงไว้แล้วนะครับเซิร์ฟสิงคโปร์นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรองเท้าให้น้องช้างกันบ้างครับทุกคนรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยจะมีรองเท้าเท่ๆขายอยู่นะรองเท้าแบบว่า are you okay อะไรประมาณนั้นอะนี่ครับผมทุกคนโอ้โหดูดิใส่ปุ๊บเท่เลยน้องช้างจัดไปเลยน้องคู่150นะครับผมสวมใส่ไปเลยยาฮูเรายังขาดกางเกงกับทรงผมนะครับน้องๆรู้สึกว่าชุดพี่ๆ BTS เนี่ยก็จะมีแต่ชุดเท่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพี่เพิ่มอยากจะลองหมุนดูนะว่าจะได้ชุดหล่อหรือเปล่า wow. แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องมาเล่นตู้นี้นะครับผมเพื่อที่จะเอาโทเค็นไปแลกนะครับโอเคไปเลยน้องดูชุด BTS เนี่ยน้องๆชอบชุดไหนมากที่สุดนะครับผมคอมเมนต์บอกพี่เทพี่เพิ่งก็ยังไม่แน่ใจนะว่าชุดไหนเท่สุดนะครับโอ้โหทุกคน
รู้สึกว่าจะเป็นชุดไฟตัวนี้หรือเปล่าวะที่จะเท่ที่สุดนะเห็นคนเขาชอบกันนะเออชวิงได้เลยเอ้ยเฮ้ยได้แม่แขนเสื้อหรือเปล่าเนี่ยเอาไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นกล่องศพมาครับผมจังหวะนี้อื้อหืออย่าบอกน้องออกอันสุดท้ายอ่ะเพื่อนอื้อหือมีลุ้นจะเหมาตู้ BTS ครับผมสวยน้องเหมาอ้าวเหมาตู้ครับผมไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้โทเค็นมา1อันครับแล้วพี่ก็ได้โทเค็นมาอีก1อันครับผมเพราะว่าพี่ใช้เพชรเกิน 1,500 เพชรนะโอ้โหอันนี้เป็นกิจกรรมของเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับผมจัดไปน้องรักแล้วเราก็จะทำการเข้าไปลองหมุนดูครับผมพี่เพิ่มขอให้ได้กางเกงของตัวสีฟ้าแล้วกันนะครับเป็นสายฟ้าเท่ดีนะหรือไม่ก็เป็นสีม่วงก็ได้ไปหมุนกันเลยน้องจัดไปเลยเฮ้ยเอ้ยได้ตัวไหนมาทุกคนโอ้โหโคตรลุ้นเสียงมันอย่างลุ้นอะยังไงจังหวะนี้หยุดดิพี่อุ้ยได้สีฟ้าจริงครับผมโอ้โหได้มาแล้วกางเกงสุดเท่แม่วันนี้ดวงพี่เพิ่มดีจัดนะผมขออีกสักชุดนึงเอาสีชมพูก็ได้เออพี่เพิ่มยังได้ชุดสีชมพูนะมันเท่ดียังไงครับผมโอ้โหทุกคนโอ้ดูดิแม่งขออะไรก็ได้นั้นน่ะเอ้ยเบอร์มาเดี๋ยวลองไปแต่งตัวดูครับผมทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็แบบว่าพี่เพิ่มก็ได้ของแรงๆมาแล้วนะของ BTS เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นของแรงนะผมน้องๆกางเกงก็คือเกงสายฟ้าเฮ้ยเหลือทรงผมว่ะพี่เบลรู้สึกว่าทรงผมมันยังไม่ค่อยโดนนะครับที่เหลือก็ตึงละไปตามหาทรงผมกันต่อครับผมไป let's go รู้สึกว่าชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุดท่านขุนเมงลายนะครับผมโอ้โหคือแบบว่าเท่จัดเลยนะนุ่งจงกระเบนนะครับผมเฮ้ยทำไมชุดนี้ไม่เข้าไทยวะทุกคนนี่มันเป็นชุดของคนไทยนะเนี่ยโอ้โหทรงผมนี่เขาบอกเลยว่าอย่างเท่นะครับพี่เพิ่มอยากได้มากเลยนะแต่ว่าโกโลโยงพี่ไม่พอครับผมทุกคนโอ้โหเชโดลูกซองไฟครับผมทุกคนหูยเท่จัดนะครับลูกซองไฟอันนี้ยังไม่เข้าไทยนะเนี่ยลูกซองช้านะครับเอาดีไหมวะทุกคนแต่เพิ่มคิดว่า EP นี้เรามาซื้อชุดกันดีกว่านะครับไอ้ทรงผมไอ้นี่เท่หรือเปล่าเออรู้สึกว่าทรงผมไอ้หนุ่มคนนี้ก็เท่อยู่นะครับผมเฮ้ยยิงอื้อหือก็เท่เลยน้องพี่เพิ่มมาพี่เพิ่มได้ทรงผมที่เราต้องการแล้วครับผมมาเมื่อเราได้แล้วเนี่ยก็ลองแต่งดูว่าผมทุกคนนี่ไงโอ้โหทรงผมสีแดงสุดเท่นะครับแต่ว่ามันไม่มีเอฟเฟคหรอวะเอฟเฟคแม่งอยู่ตรงภาพปิดตาของผมทุกคนพี่เพิ่มคิดถูกคิดผิดวะเนี่ยซื้อมาเนี่ย ปะโถเอ้ยให้ตายเถอะคุ้มไหมวะทุกคนว้ายกางเกงสีชมพูอีก ตอนนี้เพชรพี่เหลือ600เพชรนะครับทุกคนพี่ต้องทำการมาซื้อตู้นี้นะครับเพราะว่าพี่มีโทเค็นค้างมาอยู่นะไปซื้อให้หมดแล้วผมทุกคนให้ตายเถอะมาจัดไปเลยน้องโอเคไป14กองสวยได้หัวกระต่ายเฮ้ยได้อะไรมาอีกโอ้ได้รองเท้าครับผมรองเท้าสีแดงเฮ้ยได้อีกหนึ่งโอ้ได้อีกไม่ชุดนึงครับผมโอ้โหและเราก็สามารถแลกได้อีกชุดนึงครับผมทุกคนพี่เพิ่มจะแลกเป็นชุดเจ้าหัวขาวแล้วกันนะครับไปน้องเอาหัวขาวมานี่ชุดหัวขาวนะผมแต่เป็นหัวก้ามทองอีหยังวะอ๋อรองเท้าทูพีด้วยเข้ามาแต่งตัวเหมือนเดิมครับทุกคนแม่รู้สึกว่าจะเท่อยู่นะเนี่ยเออนี่ตาสีแดงไอ้น้องต่อไปก็เป็นจริงๆแล้วชุดเสือก็เท่นะครับแต่ว่าก้ามทองเนี่ยคนไทยนิยมไงเออโอเคลองกางเกงที่มีกางเกงไหนเท่ๆบ้างเนี่ยกางเกงที่เท่ที่สุดน่าจะเป็น BTS นี่แหละทุกคนแต่คือตรงท้องมันไม่ค่อยสวยนะครับนะมันบั๊กนิดนึงอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรรองเท้าก็มีสวยอยู่2คู่นะครับเป็นรองเท้า RU แล้วก็รองเท้าแดงนะเอ้ยพี่รองเท้าแดงก็เท่อยู่อันนี้อ่ะว้าวหรือเราจะเปลี่ยนไปใส่กางเกงขาวดีป่ะทุกคนพี่เบลรู้สึกว่ากางเกงสายฟ้ามันดูไม่ค่อยตึงนะแต่อย่างนี้รู้สึกว่าจะดูตึงกว่าอีกนะครับเออแล้วก็ดูแบบว่าบาลานซ์รังอ่ะเดี๋ยวเป็นว่า EP นี้เนี่ยพี่เพิ่มก็ทำการเปเพชรเลบานอนได้ประมาณนี้นะครับผมทุกคนน้องๆคิดว่าพี่คุ้มไหมสำหรับ EP นี้
ถ้าน้องคิดว่าคุ้มไม่คุ้มยังไงก็คอมเมนต์ไปด้านล่างเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันน้องๆจุ๊บๆ